สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Fit Leader นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496198หรือ SMS มาที่482777 2พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามแต่ก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSSนิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกลับมาเบรกที่2เปิดสายโฟนอินแล้วก็ SMS เหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามาได้ส่ง SMS มาได้นะครับเมื่อกี้นี้ในเบรกที่1ไม่ได้พูดถึงมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหน้าเราใช่ครับเพราะว่ามันเรื่องมันยาวมันเยอะแยะไปหมดก็เล่าให้จบกันก่อนเบรก2พอจะว่างแล้วก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับครับก็เป็นดูกติเดวิลตัวคาร์บอนเลสหรือว่าเลสคาร์บอนแล้วแต่คุณจะเรียกกันนะครับเป็นตัวแต่งพิเศษของทางดูกติเขาตัวนี้เป็นรถของพี่บอมใช่ผู้บริหารของที่นี่นะครับพี่บอมเขาตั้งใจที่จะขายครับเขาก็เลยเอามาจอดเอาไว้เผื่อว่าเพื่อนๆที่รับชมรายการ Speed Rider อยู่ครับผมอยากจะได้ก็จะได้ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับได้ครับโดยรถเนี่ยนะครับก็ใช้งานกันมาอยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าโลอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะเป็นรถที่เป็นตัวพิเศษของทางดูคาติเขานะครับก็คือสีแดงแล้วก็ตกแต่งด้วยคาร์บอนใช่แต่คาร์บอนที่ให้มาจริงๆแล้วมีไม่กี่ชิ้นแต่คันนี้เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปจนกระทั่งเรียกว่าล้นสำหรับตัวเรียวคาร์บอนเลยถูกต้องนะครับก็อย่างอกลงอกล่างตัวแฟริ่งกราบซ้ายขวาอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือการใส่เข้าไปเพิ่มนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวของอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นการล้มน็อตต่างๆน็อตตัวเฟรมซับเฟรมทั้งหมด uh-huh. เป็นของริโซม่าหมดเลยใช่นะฮะซึ่งตัวโครงตัวครอบตัวอะไรอุ๊ดตัวครอบเฟรมทั้งหมดเป็นของริโซม่าหมดซึ่งชุดนี้ก็หลักหมื่นแล้วนะครับแล้วก็มีพวกกันล้มที่บอกไปกัน uh-huh. กันเครื่องตรงนี้ก็ชุดนี้ก็หลายตังค์ก็เป็นริโซม่าแท้หมดเหมือนกันนะฮะท่อเทอร์มิอีกท่อก็เป็นฟูลซิสเต็มสำหรับเทอร์มิงโยนี่ก็จัดมาให้เป็นฟูลเลยนะครับผมเสียงก็หืมกึกก้องกับบรรณาดมากมายห่วงเลยลั่นลั่นเลยลั่นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเบรกหน้าก็จะเป็นเบรกเบมโบ้ใช่ครับตัวแดงที่เปลี่ยนมาใหม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าของเดิมมาไม่ใช่ตัวนี้ครับนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมาให้ล้อก็เป็นล้อตัวพิเศษที่ทางดูคาตินะครับออกมาให้สำหรับตัวนี้รวมถึงชิลหน้าด้วยนะครับชิลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชิลพิเศษที่ได้มาจากทางดูคาติเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับตัวนี้ก็หลายตังค์โอ้ตัวนี้ผมจำได้มีรุ่นพี่เคยใส่ไปหลายหมื่นอยู่อะหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นอยู่ถ้าจำไม่ผิด 40,000 กว่าบาทแต่บางตัวเนี่ยดูไม่มีอะไรเลยชิลเนี่ยนะใช่ 40,000 กว่าเลยใช่ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ราคาหรอกเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกคือเราไม่มีตังค์แต่งมันคือดูคาติมันเราไม่มีตังค์แต่หาเสียงผมเมาเลยเอาง่ายพี่ไม่ต้องอะไรบวกกันน้องอะไรอีกคาร์บอนตัวธรรมดาขาย 90,000 พอติดคำว่าดูคาตี้เข้าไปขายแสนกว่าบวกกันน็อกใบละแสนกว่าแม่เจ้าติดเข้าไปอันเดียวจาก 90,000 ไปแสนกว่ามันคือดูคาตี้มันคือดูคาตี้ครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีลืมอีกอย่างนึงตัวครอบเบาะด้านหลังก็เป็นตัวคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็เป็นของแต่งรวมถึงเบาะด้วยนะฮะเบาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าไม่ใช่อังคาร่านะอะไรเขาเรียกอะไรนุกอะไรสักอย่างเนี่ยนุกเกิลนุกกั้นอะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นผ้าเหมือนกับกระมังยีอ่ะซึ่งเป็นของแต่งของทางดูคาติดูคาติครับใช่ครับผมก็วิ่งมา 20,000 กิโลนะครับราคาที่พี่บอมเขาตั้งเอาไว้เนี่ยหรือพี่โบ๊ทตั้งเอาไว้เนี่ยรู้สึกว่าจะตั้งเอาไว้มัน7,200มั้งต่อรองได้นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่สำหรับตัวเลคคาร์บอนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดานี่ก็ประมาณ500,000กว่าบาทครับผมตัวนี้มันเป็นเลคคาร์บอนแต่เขาตั้งเอาไว้ล้นๆด้วยก็มีประมาณนี้แหละนะครับสตาร์ทติดนะกุญแจอยู่ที่ผมนี่นะสตาร์ทไหมไปเดี๋ยวเราไปเราลองไปลองลองสิพี่โอ้ใส่เทอร์มิฟูมาแล้วว่าแต่มันเปิดยังไงวะเนี่ยเราก็ไม่เคยใช้รุ่นนี้นะกดปุ่มมั้งพี่น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าพี่บอมไม่อยู่เราเล่นได้อะไรวะ
ติดแล้วเว้ยติดแล้วเออแล้วกดยังไงอ่ะอ๋ออยู่นี่ waiting for lock อ้าวไม่ได้ล็อกจะสตาร์ทผมก็ทำไม่ค่อยเป็นนะบีบคัทป่ะพี่หรือว่าต้องคือขาตั้งเออน่าจะขาตั้งขาตั้งป่ะกระดูกคตี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับพี่น้องฮะอ้าวโง่อีกมันขึ้นล็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพอมันมีระบบนู่นระบบนี่ขึ้นมาเยอะแยะผมก็เลยเออไปเลยเสียงมันต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเรามาสตาร์ทให้ได้คือคนไลฟ์ซึ่งเทคโนโลยีอย่างผมเนี่ยเนี่ยมันติดอะไรไหมแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ขึ้นเออใช่เออเอาไปว่าเจ้าของไม่อยู่มันเลยไม่ให้สตาร์ทมั้งเออสงสัยเห็นไหมทุกอย่างก็ขึ้นปกตินะใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปนี่ก่อนเออยังไม่ได้ลองเล่นใช่ก็บอกแล้วเขาก็จอดวางผมก็เอามาคุยให้ฟังนั่นเองครับผมเพราะว่ามันสตาร์ทไม่เหมือนตัวที่เคยเขาเรียกว่าตัวที่เคยไปลองก็คือ X Level X Level นี่คือกดกึ๊บๆๆติดเลยใช่ครับผมนะฮะแต่ว่าติดแหละคงไม่มีอะไรหรอกเราเนี่ยเสียงปั๊มติ๊กทำงานวีดบาสวีดบาสอยู่อ้าวติดแล้วเมื่อกี้กดตั้งนานไม่ติดถูกพอเหอะโอ้ยหัวใจจะวายโอ้โหลั่นหายเลยลั่นกว่าบล็อกลั่นกว่าบล็อกผมอีกถ้าเพื่อนๆเห็นนะฮะป้ายคำว่าสปีดไรเดอร์เมื่อกี้เกือบล้มพี่จอนเบิ้ลทีเดียวป้ายพลิกเวลาดีมันติดมากเมื่อกี้กดแล้วนะกดปุ่มนั่นแหละมันก็ไม่ติดมันก็ไม่ติดเออพอเราจะเลยออกจากมันปั๊บมันติดเลยเออหรือว่ากุญแจใกล้เกินไหมไม่รู้เหมือนกันมันกลัวเรางอนเออนั่นแหละสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับครับผมเขาเก็บเอาไว้เขาก็ไม่ได้ขี่กันวิ่งมา 20,000 กม.สำหรับเจ้าเลดคาร์บอนคาร์บอนเลดเดวิลตัวปี2012ครับตัวนี้เป็นตัวสเปคประกอบจากอิตาลีนะครับไม่ใช่สเปคไทยใช่เป็นรถสุดท้ายก่อนที่จะเป็นประกอบในประเทศประกอบบ้านเราถูกต้องครับผมฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสนใจก็ติดต่อมาทาง SMS ได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ได้ก็เดี๋ยวให้ทางพี่วองเขาประสานเองแล้วกันครับหมายนี่มันเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ล้าน3ล้าน4ได้มั้งเหรอเออหลักล้านอ่ะสมัยนั้นหลักล้านหมดอ่ะน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลเพราะอะไรถ้อยเสียเปล่าครับซาบซึ้งหาวเมื่อกี้ซาบซึ้งเลยเอามาดูกันดีกว่าครับเรื่องของ SMS นะครับแนะนำการเลือกแบตบิ๊กไบค์เบอร์ไซส์ชนิดราคาหน่อยครับใส่รถอะไรอ่ะเออเอาง่ายๆครับเอาการเลือกก่อนเลือกอย่างแรกคือต้องดูเบอร์เก่าของเราว่าแบตลูกเก่าเราเนี่ยมันเป็นขนาดกี่แอมป์ต้องดูที่แอมป์ไม่ต้องดูที่โวลต์ครับเพราะโวลต์น่ะรถมอเตอร์ไซค์มัน12โวลต์อยู่แล้วมันไม่ใช่รถบรรทุกที่จะเป็นรถแบต24โวลต์นะฮะแต่เราจะดูด้านล่างไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวาแล้วแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะวางไว้มุมไหนมันจะเขียนว่าอาจจะเป็น YTX9 อันนั้นน่ะคือ9แอมป์เราก็เลือกซื้อขนาด9แอมป์ตรงนั้นมาใช้แทนแต่ทีนี้ในเรื่องของชนิดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นแบตเขาเรียกอะไรนะพี่เป็นน้ำแต่ซีนปิดเพื่อไม่ให้เวลาเราขับขี่แล้วเราทิ้งโค้งเนี่ยไม่ให้น้ำมันกระเฉาะออกมาถูกต้องนะครับผมส่วนเรื่องราคาก็แล้วแต่ครับว่าแต่ละที่แล้วแต่ละยี่ห้อแล้วแต่ละที่ว่าเขาเอาของที่ไหนมาขายด้วยแล้วไอ้แบตลิเธียมหรืออะไรนะลิเธียมไอออนราคาสตาร์ทอยู่ประมาณ 3-4 พันก็คือจะแพงกว่ากันกว่าเท่ากว่าเท่าเกินเท่าเกินเท่าเกินเท่าเพราะว่าไอ้พวกอันนี้พันหนึ่งผมเทียบงี้พี่เทียบในขนาดแบตของแซดพันละกันเมื่อก่อนผมไปเห็นที่ร้านลายพางมาแล้วแบตแซดพันเนี่ยมัน9แอมป์9แอมป์เนี่ยถ้าเกิดซื้อขายในท้องตลาดก็อยู่ประมาณ 1,500-1,600 แต่แบตของลิเธียมเนี่ยราคาผมลืมถามทางคุณอ้อมเข้ามาว่ามันเท่าไหร่ราคาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ในขนาดที่เท่ากันเนี่ยของเซตไอตัว9แอมป์ที่เราซื้อกันทั่วไปเนี่ยแต่อันนู้นเขา42แอมป์แล้วน้ำหนักเนี่ยพอยกขึ้นมาเหมือนแบตปลอมเลยเหมือนแบตแบบว่าเขาเรียกอะไรแบตลูกม็อกอัพแบตลูกเล็กๆอ่ะเหมือนแบตไอที่ใส่ฟีโน่เงี้ยเบาๆอย่างนั้นเลยเหมือนแบตปลอมไม่มีใยธาตุใช่แต่มันจะหนักที่ตูดหน่อยพี่มันจะหนักที่ตูดแต่นั่นคือแบตที่ใช้งานได้จริงซึ่งคุณออฟเขาก็เอาไว้ใช้ในการแข่งขันเหมือนกันใช่แล้วมีตั้งแต่ลูกเนี้ยพี่แล้วใหญ่สุด42แอมป์ก็คือลูกขนาดเท่ากับตัว9แอมป์ของแซดพันซึ่งจริงแบตมอเตอร์ไซค์มันมีไปอู่เยอะเลยอ่ะ12แอมป์ใส่เวอร์ซิตก็มีใช่ประมาณนั้นคือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นไซส์ที่เล็กกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วแอมป์สูงกว่าใช่แต่ว่าอย่าลืมก็คือเรื่องของราคาที่สูงกว่าด้วยเหมือนกันถูกต้องครับก็ถ้าเกิดว่า
มีตังค์เท่าไหร่ครับก็ซื้อเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็อย่างอีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่เนี่ยอายุของมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ประมาณไม่เกิน3ปีครับ 2-3 ปีใช้เยอะๆหน่อยก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ2ปีใช้แบบจริงๆกว้างๆก็3ปีเกินกว่านี้ก็ดูแล้วกันเก็บตังค์ได้เลยครับเพราะว่าบางรุ่นนั้นเวลาที่แบตเตอรี่หมดนั้นไม่สามารถที่จะเข็นสตาร์ทได้เพราะถ้าแบบเกิดว่าคุณเข็นสตาร์ทมีแต่พังกับพังนะครับใช่ครับเสียเยอะกว่าซื้อแบตถูกต้องครับถูกต้องต่อเลยนะฮะรถเล็กขี่ลุยน้ำดับแก้ไขยังไงดีดับแก้ไขลุยน้ำลุยน้ำเฉยไม่ได้จมน้ำนะลุยน้ำดับถ้าลุยน้ำดับเนี่ยดูว่าน้ำเข้ามากองไส้กองหรือเปล่าครับผมอย่างนึงแต่เอาง่ายๆก่อนคือปลั๊กหัวเทียนบางทีปลั๊กหัวเทียมเราเนี่ยหมดสภาพลูกยางมันหมดสภาพเสื่อมพอโดนน้ำเลยอะไรเนี่ยไฟมันลงกาวมันช็อตวิธีแก้ไขง่ายๆครับผมครับเปิดถังน้ำมันเรามามีหลอดอันนึงดูดเป่าเข้าไปในหัวนกกระจอกเลยแล้วสะบัดสะบัดใส่เข้าไปไฟก็จะหายแล้วครับเพราะไม่มีสื่อน้ำเป็นลงกาวก็คือไล่น้ำทิ้งไปแล้วใช่ครับผมก็แทนพวกตัวเหล็กไปก่อนได้ใช่ครับดังนั้นคือเบื้องต้นแต่ถ้าลุยแล้วรู้สึกว่าเราลุยแล้วน้ำประมาณครึ่งล้อเราต้องดูด้วยว่ารถรุ่นนั้นคือรถรุ่นอะไรว่าน้ำเข้าเครื่องไหมแต่ถ้าให้ดีสมมติน้ำถึงครึ่งล้อเลยครับผมถ้าให้ดีถ้ามันดับเราสตาร์ทติดขี่ได้แล้วดูว่าไปถึงที่ใกล้ที่สุดน้ำมันเครื่องเราเป็นนมไหมถ้าเป็นนมถ่ายทิ้งไปเลยครับครับผมน้ำมันเครื่องเป็นนมก็คือน้ำมันเข้าไปแล้วมันไปตีผสมกันแทนที่น้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็นใสๆใช่มันจะเป็นดำสีดำๆสีอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าอันนี้ก็คือสีเหมือนเอานมข้นเนี่ยไปชงกับน้ำเปล่าใช่แล้วมันจะเป็นสีขาวข้นๆขุ่นๆคลักๆเป็นลักษณะนั้นนะใช่ครับนี่ตอบไลน์แฟนรายการนะครับคุณสุภกิจผมเคยแนะนำไปเกี่ยวกับเรื่องของแบตที่เมื่อกี้พูดถึงที่ขนุนพูดถึงนั่นแหละเพราะว่าเราไปทดสอบมาแล้วมันก็เจ๋งเขาบอกว่าเขาใช้เป็นฮาร์เลย์ครับผม HD 48ก็คือ48แหละก็ไปซื้อมาแล้วตามที่คุณจอนแนะนำเขาซื้อมาในราคา 5,400 บาทพี่โอ้โหแบตนะแบตครับอันนี้กี่แอมพี่ตัว12แอม12แอมซึ่ง12แอมนั่นก็คือสเปคของสปอร์เตอร์แล้วก็ตัว F800 ไอ้ F650 ครับผมG650GS อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะก็ประมาณ12แอมป์ให้ค่า CTA อยู่ประมาณ210 CTA ครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยเมื่อกี้ดูน้ำหนักสิเท่าไหร่น้ำหนักเหรอครับได้น้ำหนักอยู่ที่ 0.810 กิโลไม่ถึงกิโลไม่ถึงโลใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ขนาดนี้เนี่ยกับแบตเตอรี่เอาไปว่า 5-6 แอมป์แล้วกันไอเนี่ยเบากว่าละใช่เพราะว่าไอขนาดประมาณเกือบโลใช่ใช่ไหมแต่พี่อย่าลืมว่า 5-6 แอมป์มันลูกแค่นี้เองนะกว้างแค่นี้สูงประมาณแค่นี้เองนะก็ประมาณแบบไอ้12แอมป์นี่ลูกนี้เลยนะก็ลูกไซส์กลางๆไม่ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่เพราะว่าไซส์ใหญ่มันจะราคา 8,000 กว่าบาทที่สามารถที่จะเอาไปใช้กับรถยนต์ได้อะใช่นั่นแหละครับผมแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าถ้าคุณเล่นรถจริงๆคุ้มใช่1คือทนอายุการใช้งานคือน้ำหนักเบาใช่อายุการใช้งานดีกว่านานกว่าแล้วข้อสำคัญคือลิเธียมไอออนมันคือแบตแห้งจริงๆใช่ฮะมันแห้งมันคือมันไม่ต้องเติมน้ำเลยอ่ะยกมาปุ๊บถ้าใจดีกระตุ้นไฟหน่อยกระตุ้นไฟเสร็จก็ใส่เลยครับขี่ได้เลยมีคนเคยถามผมเหมือนกันเรื่องของแบตเตอรี่แล้วเอาแบตเตอรี่พวกสำรองไฟที่เป็นพวกแบตเตอรี่ไอตามตู้เครื่องเจนตัวเล็กๆสีดำๆที่ซื้อในอมรอ่ะมาใส่ได้ไหมแบตพวกนั้นไม่มีค่าสตาร์ทครับแบตพวกนั้นมีเอาไว้สำหรับเลี้ยงไฟเฉยๆครับผมไฟที่แบบว่าค่าความเขาเรียกว่าค่าอนุกรมของมันสม่ำเสมอเสถียรเสถียรของมันวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีการกระชากไฟแบบโผพวดออกมาเหมือนค่า CDA ที่พูดถึงทุกวันนี้มันใช้กันไม่ได้เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้จริงๆก็คงจะต้องใช้เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์จะได้มันแพงที่งบแบตคอมแบตอะไรพวกนี้ใช่แบตคอมที่แบตสำรองไฟอ่ะเป็นเสียบอ่ะนะแบตเครื่องสำรองไฟไม่ใช่พี่มันจะเป็นแบตเขาเรียกแบต UPS ไอตัวแบตสำรองไฟก็คือเขาจะชาร์จมันจะชาร์จไปตลอดเนี่ยตอนที่ต่อเวลาพอเมื่อไหร่ไฟดับปุ๊บคอมมันยังไม่ดับเพราะไอตัวนี้มันยังสำรองไฟไว้อยู่ใกล้ตัวสำรองไฟคอมผมเนี่ยแบตมันเสื่อมผมเลยเอาทิ้งไปแล้วก็เลยเอาแบต5แอมป์โยซ่าเนี่ยเสียบใส่เสียบใส่เข้าไปแทนโอ้โหประยุกต์จริงๆเลยพี่เอกผมใช่เป็นไงพี่ได้ไหมได้ดิอ๋ออยู่ได้นานกว่าด้วยใช่ลองดับสวิตช์แล้วคอมยังอยู่ได้นานกว่าเลยใช่จ้ะตามนั้นแหละครับผมเอาเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ครับลุงตู่มาแล้วครับพักไปสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับรายการ Speed Rider